าหนีผมนี่ผมสนามผมมีสามีตัวดังเดียวครับครับยูกินะครับวันนี้ไปเที่ยวเราจะไปปากซองครับปากซองคือเหมือนกับเรียกว่าอะไรอำเภอหนึ่งของปากแบงก์จะปาสักครับซึ่งเราจะผ่านทางด่านช่องมิกนะเห็นไหมด่านช่องมิกวันนี้จะไปโรดทริปหรือว่าวันเดย์ทริปไปนอนคืนนึงไปวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าที่มีอะไรทำบ้างนะที่นี่คือตลาดดาวเมืองเห็นไหมดูที่สี่ข้างหลังผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยขึ้นทางด่วนแล้วเห็นทางด่วนผมด่วนบุญเรือก็ต้องจ่ายเออด้านนี้มันดี80บาท10,000 10,000 20,000 กีบถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเส้นหลักระหว่างด่านช่องเม็กนะครับกับเมืองปากเซนะครับซึ่งค่าถนนค่าผ่านด่านนะครับก็ประมาณ20,000 กีบหรือว่า 8,000 80บาทนะครับโดยถนนเส้นนี้นะครับมักจะมีตำรวจจับความเร็วอยู่ครับเราต้องขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าการถูกปรับครั้งนี้ก็ประมาณ500ถึง400บาทนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมคือถ้าเราจะผ่านไปปากเซครับเราต้องผ่านถนนช่องนี้นะครับเตรียมตังค์กันมาเลยนะครับผมเสียแน่ๆครับชัวร์ๆเสียค่าผ่านด่านครับสะพานนี้ครับเราก็มาถึงสะพานเชื่อมข้ามไปถึงเมืองปากเซนะครับเป็นสะพานมิตรภาพที่ญี่ปุ่นสร้างให้กับทางสปป.ลาวนะครับผมโรงแรมที่เห็นทางด้านขวามือก็คือโรงแรมปากเซริเวอร์ไซนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นโรงแรมหรูของปากเซนะอันนี้ก็คือบ้านของดาวกาแฟนะครับของก็ของเจ้าของกาแฟดาวนะครับผมไปนะครับเราจะไปแลกเงินนะครับแลกจากเงินบาทเป็นเงินกีบนะครับเพื่อสะดวกในการใช้จ่ายนะครับที่จะไปเที่ยวลาวต้องมาแลกเงินไว้นะครับเพราะว่ามันจะดีกว่าเพราะทางเขาประแหกมาแลกเงินนะครับมันจะเป็นอัตรา250กีบต่อ1บาทแต่ถ้าแลกเราจะได้280.79ต่อ1บาทนะครับต้องแลกเงินไว้จะดีกว่าแลกมาแล้ว 2,000 บาทนะครับบาทละ278กีบนะครับก็ได้ 556,000 กีบนะครับแลกไว้จะโอเคกว่าถ้าเราไม่แลกจะเป็นเลยจะเป็น250บาท250กีบต่อ1บาทนะครับผมเราจะมาหาซื้อเสบียงกันเทียบเลยทีมงานเราหาซื้อเสบียงไปปิกนิกเอาไปปิกนิกเสบียงร้านขนส่งร้านขายส่งครับถ้าเด็กน้องกินอะไรได้บ้างล่ะตะเกียงยังละเบี้ยเงี้ยเบี้ยยังเบี้ยเทียบอันนี้ก็คือบรรยากาศของถนนที่ระหว่างทางไปเมืองปากซองนะครับปากซองนี่ก็ที่นี่ก็จะมีปั๊มปตท.ด้วยนะครับในปากเซมีปตท.ประมาณ2ที่นะครับที่ในเมืองแล้วก็ที่ระหว่างทางไปปากซองที่1ซึ่งระหว่างทางไปปากซองนะครับก็คือจะมีโรงงานของดาวกาแฟนะครับอยู่ระหว่างอยู่ทางซ้ายข้างขวามือเราด้วยนี่ครับโรงงานของดาวโรงงานกาแฟขนาดใหญ่ของลาวนะครับผมนี่เห็นไหมต้นทุเรียนทั้งนั้นนะทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองปากเซสองฝั่งมีต้นทุเรียนร้านขายผลไม้เต็มไปหมดเลยต้นทุเรียนต้นสูงแต่ที่นี่จะลูกเล็กๆลูกมันเห็นไหมตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนี่ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองลูกเล็กๆต้นมันอยู่นี่จากต้นมันนี่ก็มาตรงนี้จุดแรกที่เราจะไปครับเราจะไปร้านบริเวณกาแฟนะครับของไร่ปากซองไฮแลนด์นะครับผมเราจะมาจุดแรกเราจะมานี่ก่อนเลยไล่กาแฟบอลเป็นคาเฟ่นะครับก็คือปากซองไทยแลนด์ร้านตรงนี้เป็นร้านในสังกัดไทยเบฟนะครับไทยเบฟเฟิร์สการเดินทางไปร้านทางห่างจากเมืองปากซองประมาณ10นาทีครับผมเมนูของเขานี่ก็คือ
เมนูต่างๆก็มีเหมือนกับบ้านเราทั่วไปแต่ราคาจะแพงนิดนึงนี่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรอ่ะมีมะขามมีทามมีโรสแมรี่มีเห็ดต่างๆเอาเอสเปรสโซ่เย็นอันนี้คือไร่กาแฟครับของไทยเวฟกว้างมากหลายหลายพันเฮกตาร์เลยนะนี่บรรยากาศดีความยืดสูงมากเลยจากสูงมากเลยประมาณ 1,400 เมตรโดยประมาณไร่กาแฟอยู่ตรงนี้แล้วก็เอากาแฟมาชมตรงนี้นะครับขายตรงนี้เลยสนใจกาแฟของทางของไร่ปักตอไฮแลนด์ที่ขายนะครับมีพวกนี้นะราคาก็ไม่แพง200-300 บาทต่อเท่าไหร่อ่ะต่อกี่กรัมอ่ะต่อ250กรัมราคา150บาทอันนี้เป็นกาแฟดิบหรือเปล่าดิบแบบไหนกันนี่น่าจะเป็นเดือดดิบมั้งคือคงละเอียดเนาะ40บาทอันนี้เป็นกาแฟดิฟ101เอาไปดิฟกาแฟไม่ให้กาแฟดิฟคือ 1,294 เมตรนะครับไม่ใช่ 1,400 เมตรพูดผิดทีนี้ปากซองไฮแลนด์ใครมาปากซองนะครับอย่าพลาดกาแฟร้านที่นี่เลยครับปากซองไฮแลนด์ครับเขาปลูกกาแฟเองด้วยขายกาแฟด้วยนะครับผมรับรองว่าหอมมากครับกาแฟร้านนี้กาแฟนี่กาแฟของที่นี่จิบกาแฟชมไร่กาแฟสุดยอดเลยทีเดียวบรรยากาศดีมากเย็นสบายน่าจะไม่เกินอยู่15องศาบรรยากาศข้างหลังสุดยอดเลยอันนี้คือบรรยากาศนะครับที่ออกจากร้านกาแฟปากซองไฮแลนด์นะครับไปยังน้ำตกตาดคู่นะครับก็เห็นว่าข้างทางก็จะมีการปลูกต้นสนครับนี่คือต้นสนไม่แน่ใจว่าเป็นสนพื้นเมืองของที่บนนี้เองหรือเปล่าหรือว่าสนขาวเวียดนามนะครับแต่เขาปลูกข้างทางครับวิวสวยดีเลยครับเช่นนี้วิวสวยมากอันนี้ก็คือทางไปน้ำตกตาดคู่นะครับซึ่งคำว่าตาดในภาษาลาวก็แปลว่าน้ำตกอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือทางไปตาดคู่นะครับทางก็จะเป็นขรุขระแบบนี้ครับไปเรื่อยๆสักพักนึงโดยตาดคู่นี่ครับก็จะอยู่ห่างจากเมืองปากซองประมาณครึ่งชั่วโมงครับโดยถ้านับเป็นระยะเวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนะครับซึ่งน้ำตกแห่งนี้เราสามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ครับจากในเมืองปากเซขึ้นมาก็ได้ครับเราสามารถเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับนักท่องเที่ยวที่นี่มาที่นี่ครับที่เที่ยวปากซองก็จะขับรถขึ้นมาจากเมืองปากเซขึ้นมานะครับเช่ารถขึ้นมานะครับผมนี่นะครับเราก็มาถึงน้ำตกตาดคู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันเลยมีร้านค้าได้เห็นไหมร้านค้าเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันน้ำตกตาดคู่มีที่นั่งบริการเหมือนกับเป็นน้ำตกที่เขาสร้างขึ้นมานะที่ด้านนั่งในน้ำบ่นั่งในน้ำบ่ที่ไหนนี่เห็นไหมมีนั่งในน้ำด้วยน้ำตกตาดคู่สบายดีตาดคู่มอตกในน้ำก็ได้ที่เล่นโอ้โหเป็นน้ำตกที่เขาสร้างขึ้นมาเนาะแน่นอนนี่เขาสร้างขึ้นมาเออว่าน้ำมันไหลมาเองเออนั่นแหละเขาสร้างขึ้นมาทับของเดิมตามธรรมชาติอันนี้เป็นทะเลสาบบนเมืองปากซองตกตาดคู่ทีมงานทีมงานแบกิวนะครับแบกิวคนไทยที่อยู่แบกิวเขื่อนไหมนี่นะครับสัมภาระของพวกเราอันนี้คือลัง
อุปกรณ์การสแต็กนะครับเฉยบรรยากาศทะเลสาบทุกสารคู่นะเราจะสามารถนั่งกินเบียร์หรือว่าทานในน้ำได้โดยเสียค่าที่นั่งจะกีบด้วยจะกีบ15,000กีบ15,000กีบได้เท่าไหร่วะ50 บาท50 บาทจะมีคนมาทำกิจกรรมที่นั่งเทียบเลยนั่งมันแพงก็ได้เราจะนั่งกินเบียร์ในน้ำแบบนี้เลยโอ้สุดยอดจิบแช่น้ำมือนี่บอแช่ไปจิบไปบรรยากาศเย็นสบายชิลมากแช่น้ำมือนี่ตรงนี้สวยมากตรงนี้ก็มีแพนั่งอีกย่างเลยหน้าไม่ย่างดีเลยโอ้มันเดินไปได้นี่จะพาไปดูตรงนี้สวยมากมันมีตรงนี้ด้วยน้ำตกโอ้ตะย่านแท้โอ้โหเดี๋ยวผมอยู่ได้ปลานี่เต็มเลยโอ้น้ำตกมันยาวถึงไม่ได้เลยนะครับน้ำใสมากตอนนี้เป็นป่าต้นน้ำนะมันจะน้ำจะใสเป็นพิเศษซึ่งค่าเข้าชมตาดคู่ครับเราไม่เสียตังค์แต่เราจะเสียตังค่าจอดรถครับประมาณ 5,000 กีบหรือ 50,000 กีบผมไม่น่าจะจำไม่ได้นะครับผมต่อไปนะครับเราจะไปสวนส้มธนาธรนะครับผมสวนส้มธนาธรครับมีเจ้าของเป็นคนไทยนะครับซึ่งที่นี่เขาปลูกพืชมากมายครับมีทั้งม่อนมีทั้งองุ่นมีทั้งส้มมีทั้งมะนาวครับแล้วก็มีฝรั่งมีอะไรอย่างนี้ครับมีของขายเยอะแยะเลยครับมีผลไม้ธนาธรต่อไปนะครับเรามาถึงสวนส้มธนาธรนะครับทางลุงไปเมืองอัตตปือนี่มาทางนี้จากทางนี้มานี่คือเขื่อนไฟฟ้าเซน้ำน้อย2และเซกระตับ1นะครับนี่อยู่ตรงหน้านี่เลยนะครับผลิตผลไม้ของที่นี่อ่านว่าอะไรบ้างนี้อ่านบอกที่มีส้มมีต่างนานามีร้านขายของฝากส้มหลากหลายส้มมะละกอสบายดีลาวธนาธรฮักเกษตรมาขอมีเนี่ยอะไรอาเทรนเยียอาจิไซซาชิฮิวสวัง
ฮันจุนเยียสวยมากเลยคุณสตรอเบอรี่ตัวนี้เขากำลังพักสวนอยู่นะครับยังไม่มีอะไรนี่ก็เป็นอุโมงค์ต้นบวบนี่เขากำลังปลูกต้นหม่อนอยู่นะครับไม่ใช่ต้นหม่อนต้นหม่อนเขาจะปลูกแบบเป็นโค้งเพื่อจะได้เก็บง่ายๆนะโค้งมา2อันชนกันเห็นไหมแล้วเขาก็จะเพื่อให้มันต้นเขาจะดักต้นมันโค้งตามโค้งเราเก็บก็เดินไปในอุโมงค์นี้ก็เก็บง่ายนะครับเพื่อง่ายต่อการเก็บบวบยักษ์ตู้เบลอเลยนี่สวนองุ่นไม่มีลูกเลยไม่มีอะไรนี่มันหมดแล้วนี่เก็บองุ่นตอนนี้มันไม่ค่อยมีให้กินนะให้อะไรนี่ชิมดูก่อนน้องนี่เป็นองุ่นส่วนบ่มียางครับสีดอกก็สีดอกเพราะว่าเขาบอกว่าที่มันหวานดีอยู่ก็สีดอกแกก็ชีดมันเบิ้ลแล้วมันสนุกด้วยบักเกียงคืออย่างคุณแล้วหวานที่หมายเลยมันมีช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมันจะมีน้อยแต่ก็มีอยู่หวานมากเอาลูกก่อนค่าข้าว20บาทนะครับส่วนนี้กินให้มันคุ้มไปรีวิวมากินได้ทั้งสวนถึงจับส่วนส้มของเขาเห็นไหมลูกส้มมีมะนาวด้วยข้างๆกันเต้าเล็กๆเองก็มีลูกเต็มต้นมากินระเบิดดีกว่าถ้าจะมาดูสวนองุ่นนะครับต้องมาช่วงประมาณ3เดือนที่แล้วก็ประมาณเดือนมีนากุมภาอะไรประมาณนี้ครับจะเห็นลูกองุ่นเต็มหมดเลยนี่สวนองุ่นตรงนี้ถ้าได้เก็บลูกองุ่นนั่นต้องมาช่วงนั้นช่วงนี้ไม่เห็นละเขาให้ผลผลิตเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเก็บตกนิดหน่อยนะครับผมแตงส้มสุดลูกหูลูกตาเลยเดินจนเหนื่อยเลยแบบนี้ผมไม่เดินทึ่งค่าเข้าสวนนี้ครับอยู่ที่คนละ5,000 กีบหรือประมาณ20บาทเข้าไปดูไปชมกีบาทไอ้ไม่ดูอันนี้แบกอยู่ต่อไปนะครับเราจะไปน้ำตกอันใหม่นะครับน้ำตกตาดสเม็กนะครับน้ำตกนี้เป็นเจ้าของเป็นคนไทยนะครับน้องเขาได้แฟนเป็นคนลาวนะครับนี่ก็คือค่าเข้าชมนะครับของแต่ละบุคคลนะครับที่จะเข้าน้ำตกนี้นะครับแต่พวกเราไปครั้งนี้ครับไปฟรีนะเพราะว่ารู้จักเจ้าของน้ำตกนะครับก็เลยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะในการเข้าชมครับผมซึ่งน้ำตกปากสเม็กนี้นะก็ห่างจากตัวเมืองปากซองประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเหมือนกันเดินทางง่ายครับโดยรถยนต์ปากสเม็กนะครับผมตกปากสเม็กนะไม่เฉียดหรอกนี่ทางเข้าไปน้ำตกปากสเม็กI'm not
นั่งแช่น้ำตกแม้ที่นั่งข้างล่างครับเรานั่งได้ตรงนี้ห่างจากปากซองประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ระยะทางเท่าไหร่อาหารเลยนะครับที่นี่สามารถสั่งกับข้าวไปกินราคามันก็ค่าแต่ละอย่างเขาก็หารประมาณ250แต่ราคานี้ก็จะเป็นราคาเป็นเงินบาทร่มรื่นดีมากเลยที่นั่งเป็นห้องน้อยๆแบบนี้ก็มีน้ำตกนี้นะครับเราก็สามารถมานั่งแบบนี้ได้ชิปเบียร์ทางในน้ำแบบนี้ค่านั่งเท่าไหร่5 20,000 กีบ80บาทเอาไม่กี่80บาททำนั่งในน้ำแค่นั่งในน้ำเท้าครับจวดเท้าจุ่มน้ำแบบนี้แล้วก็ต้องกินมาได้พี่น้องจวดจวดทุกท่านได้มวลได้มวลดึงจับขนมร้านกบยูที่สุดเลยเอาที่ต้นทางเข้ามาอันนี้ใช่ไงเจเอปักซองนะครับนี่นำโรงแรมนี้เลยโชคบุญมีคืนหนึ่งไม่เกิน300-400นะครับคืนหนึ่งห้องก็โอเคมากเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศในห้องนะครับเป็นอาหารตามสั่งนะมีกินได้หลายอย่างเลยครับโรงแรมห้องพักเราดีมากเลยสะอาดสะอาดราคาถูก320บาทสะอาดนะห้องกว้างห้องน้ำก็สะอาดปากซองมาดูมันมีอะไรบ้างมีเห็นไหมผักอันนี้มะระหวานหรือฟักแมวที่เราเรียกกันนี่เห็ดขอนปลาอื่นนี่หอยผักต้นเรื่องเลยอากาศมันเย็นนั่นที่นี่จะผักจะสวยงามเป็นพิเศษไม่เดือดหรือเปล่ามันเบื่อชั่วโมงก็มีเราจะมาหาซื้อปลาไปย่างนะครับสดๆตลาดปากซองนี่ครับตลาดสดเมืองปากซองมีผักมากมายให้เลือกตอนนี้มันค่ำน้ำอาจผักอาจจะเหี่ยวนิดหน่อยไม่น่ามีอะไรทุกอย่างทุกอย่างปลารู40,000กี่บาทรู160ตาน้ำโขงดูกบไข่เต็มเลยออกไข่เต็มเลยกบเดี๋ยวไข่กบเนื้อไข่มันอะไรเนี่ยปั๊บเลยปวดว่าเอียงไม่ตายเนี่ยโอ้ยไปใหม่โดนเราจะเลือกปลาไปต้มครับตอนเย็นมื้อเย็นเดี๋ยวคอยไปดูว่าเราจะทำอะไรกินก็ปลาได้มั้ยมันบอก2,000บาทหน่อยที่พ่อมันเรื่องที่หนึ่งนี่นะครับเราซื้อผักแยงราคา2,000กีบไปใส่ต้มปลานะครับ
ต้องอร่อยแน่ๆครับเราจะมาซื้อปลานี่ร้านเขียนว่าขายปลาปลานิลครับไปย่างเอาจากตัวนี่ดูสดๆเลยย่างตัวสุดไหนพี่ไม่ตักแม่ไปกินสดๆเลยจับเองเอ้าเดี๋ยวบ่ได้ซ้ำเสียจังบ่งั้นนี่ยูทูบเบอร์เขาภาษาไทยทำนี่ตัวสุดไหนพี่ไม่ตักแม่นี่แม่เดี๋ยวตัวสุดไหนพี่ไม่ตักแม่ใส่บ่ได้กระเดยไม่ต้องดินบ่มันแน่เห็นตัวมันน่ะกลัวมันบ่ได้เห็นเลยอย่าเพิ่งจับมึงโคตรทำหน้ากูซะเด้อกระเดยมันจะได้มั้ยจะได้มั้ยได้เต้เอ้ยให้เพิ่นเทศาบ่ได้กินได้มื้อนี้มันได้วิวตักคืออ๋อมันบ่เห็นโต๊ะมันคนเห็นนี่ว่ะวิวตักคือกันซูมน้ำก่อนบ่ค่ะให้เลยตักคือโอ๊ยมันตั้งหมดแล้วเกงโซล่าจ้ะมันเป็นบ่ไหวเอาเตะเอาซาไม่ได้กินดอกวันนี้สวนลีที่เมืองปากซองนะครับอนุสาวรีย์ร่วมสัมพันธ์สู้รบลาวเวียดนามครับเขาสร้างเป็นอนุสาวรีย์ระหว่างการสู้รบระหว่างลาวกับเวียดนามครับข้างหลังที่เห็นนั่นก็คือเป็นป่าสนที่เขาปลูกไว้มีปากซองบรรยากาศดีมากวันนี้ฝนไม่ตกวิวดีอากาศกำลังสบาย23-24องศาได้ปลานิลมาครับเราจะมาเผากันได้สุกแล้วจะไปดูอีกนึงหนูเราปลาเผาเดี๋ยวเรามาชิมกันวันนี้ดูบรรยากาศใต้ต้นอาร์แมคคาเดเมียบรรยากาศดีมากในฟาร์มที่ปากซองเงินมันนะนี่ครับผู้ร่วมรับประทานอาหารวันนี้มันเปิดโรงอันนี้ไม่รู้เมาไหมมันเปิดโรงแรมช่องลอยล้านไหมนู่ปลากดต้มใส่ผักขะแยงแบกิวครับแบกิวกินทุกอย่างนะครับไอ้หนาวนี่เป็นยังฮะจวดตัดจวดจวดชาตินี้ผมมีโอ้ชาติหนาวผมมีชาตินี้จวดอย่างเดียวครับEP นี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอชม EP ต่อไปนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาโชว์สนุกมาให้ดูอีกนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทางทุกคนนะครับผมที่ร่วมสนุกสนานไปด้วยกันนะครับร่วมแชร์ร่วมทุกข์ร่วมสนุกไปด้วยกันนะครับสนุกมากนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มีความทรงจำดีครับ Unforgettable นะครับขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าชอบมากอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมมันจะมีคลิปใหม่ๆถ้ามีคลิปใหม่ๆมานะครับมันจะแจ้งเตือนทันทีนะครับแล้วก็กดดูได้ทันทีเลยนะครับผมขอดูคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับผม